มาอัปเดตข่าวดังกันต่อยังคงเด็ดดังโดนไม่แพ้ช่วงที่แล้วค่ะหลังผู้ใหญ่สั่งตัดช็อตปุ๊กลุ๊กหั่นแตงโมใน MV เพลงทนไม่พอรอไม่ไหวของสาวพัชชาออกหลังตกเป็นประเด็นร้อนระหว่างปุ๊กลุ๊กกับแตงโมไม่รู้ว่าคนเล่น MV นี้อย่างปุ๊กลุ๊กจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ตัดช็อตเด็ดนี้ทิ้งไปหนูเฉยๆค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าจริงๆที่ผลงานที่มันออกมาหนูก็รู้สึกพอใจในภาพที่สวยๆแล้วก็คุณภาพรวมถึงทีมงานที่ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้ออกมาเราแล้วแต่ว่าทางโปรดิวเซอร์จะตัดต่อยังไงคือเราก็ให้เกียรติทางทีมงานนะคะมีคนตาดีเห็นสาวกระแตควงหนุ่มตีไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงงานนี้เจ้าตัวไม่ปฏิเสธว่าไปจริงส่วนหนุ่มตีนั้นเป็นผู้ชายของเพื่อนไม่ใช่แฟนค่ะใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนในกลุ่มก็เป็นมีหนุ่มตีด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรในข่าวเขาเขียนว่าแบบนัวเนียอะไรอย่างนี้กันทุกคนก็เป็นเพื่อนกันตบตีเดินไปมาด้วยกันแต่ว่าไม่มีแบบนัวเนียแน่นอนส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสาวหยกธัญญาการกับหนุ่มแอมปฏิญญาที่เริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆล่าสุดหยกได้ไปร่วมยินดีในงานรับปริญญาของฝ่ายชายก็อย่างที่หยกบอกก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะคือบางคนก็เห็นว่ามีภาพหลุดออกมาบ่อยๆก็ยอมรับว่าไปกันจริงค่ะแต่ว่าไม่ขอเรียกว่าแฟนหรือว่าไม่อะไรขอเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆดีกว่าสถานะความสัมพันธ์ประมาณไหนอะไรยังไงครับเป็นเพื่อนที่สนิทแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้ได้มีงานแถลงข่าวสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพพร้อมเปิดตัวละครพิเศษความหวังสุดท้ายโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเชิญชวนร่วมบริจาคนำเงินไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุโดยละครเรื่องนี้จะออกอากาศให้ชมกันในวันศุกร์ที่7กันยายนทางโมเดิร์นไนทีวีหนุ่มเพชรกรุณพลที่มาเป็นพิธีกรในงานก็เผยว่าตอนนี้ตนกับสาวโบชยดารักเริ่มไม่หวานซะแล้วเพราะทะเลาะกันบ่อยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องแบบว่าเพชรอาจจะกระด้างไปไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเป็นแบบไม่ใช่ผู้ชายโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแบบว่าไปแสดงความรักให้เขาเห็นก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็มานั่งคุยกันก็ไม่มีอะไรไม่ได้แบบว่าระหองระแหงอะไรขนาดนั้นคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหารภาคพิเศษประจำปี2555ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ